ออกสู่ตลาด 12-13 ล้านตันและหากว่ามีการรับจำนำในช่วงดังกล่าวจะทำให้ราคาข้าวทั้งระบบปรับตัวขึ้นอย่างแน่นอนขณะที่แนวโน้มราคาข้าวถุงในประเทศมีโอกาสปรับตัวสูงขึ้นโดยจะเริ่มทยอยปรับขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมตั้งแต่ร้อยละ 10-15 และปรับตัวสูงสุดในช่วงเดือนกันยายนที่ร้อยละ 10-15 หรือสูงสุดไม่เกินร้อยละ 15ทำให้ราคาข้าวถุง5กิโลกรัมปรับขึ้นเฉลี่ย 10-15 บาทต่อถุงทั้งนี้หากมีการปรับขึ้นราคาทางผู้ประกอบการจะประกาศให้ผู้บริโภคทราบอีกครั้งหนึ่ง